ครับเพื่อนเพื่อนครับคลิปนี้จะพาเพื่อนเพื่อนไปดูวิธีการประกอบแหวนนะครับไปดูนะครับว่าแหวนตัวไหนอยู่บนนะครับตัวไหนอยู่ร่างนะครับเพื่อนแล้วก็วิธีการใส่แหวนอยากแหวนลานนะครับเพื่อนนะครับอ่าตัวอักษรที่กำกับบนแหวนนะครับอ่ามันสามารถบ่งบอกอะไรได้บ้างนะครับรวมไปจนถึงนะครับเพื่อน าลักษณะของแหวนอัดทั้ง2ตัวมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับเพื่อนๆเอานะครับเริ่มแรกเลยเราจะมาทําการประกอบแหวนหยักแหวนลานแหวนอุ้มน้ํามันเครื่องนั่นเองนะครับเพื่อนๆนะครับตรงรอยต่อของแหวนลานนะครับเพื่อนๆตรงรอยต่อของแหวนลานเนี่ยนะครับเราจะเอามาใส่กันในลักษณะการพนมมือแ,แบบนี้เหมือนคนพนมมือนะครับเพื่อนๆนะครับตรงนี้นะครับอ่าเดี๋ยว อ่าเพื่อนๆจะเห็นรูปมือชี้บอกอยู่นะครับเดี๋ยวเพื่อนๆจะมองไม่ออกนะครับว่าตรงไหนที่ทําเป็นรูปพนมมือไว้นะครับเพื่อนๆหลังจากที่นะครับเราได้ทําการใส่แหวนอ่าแหวนหยกักแหวนลานแหวนอุ้มน้ามันเข้าไปก็ยังคงเหลือแหวนลานอีกสองตัวนะครับเพื่อนๆแหวนลานอีกสองตัวนะครับก็มีเทคนิคการใส่นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวค่อยไปว่าการเรื่องการจัดปากแหวนนะครับเพื่อนๆใน ลักษณะเทคนิคต่างๆของการจัดปากแหวนก็มีบอกนะครับเพื่อนๆนะครับวิธีการใส่แหวนลานนะครับเพื่อนๆวางบางท่านนะครับอาจจะใส่ยังไม่เป็นใส่ยังไม่ได้นะครับก็คือเอาแหวนหยักเข้าไปก่อนแล้วทีนี้ก็เอาแหวนตัวบางนะครับ2ตัวนี่แหละมาใส่ประกบด้านบนกับด้านล่างของแหวนลานนะครับเพื่อนๆนะครับอ่านะครับ เพื่อนๆไม่ต้องกลัวแหวนจะหักนะครับในขั้นตอนของการใส่นะครับรับรองว่าแหวนไม่หักนะครับเพื่อนๆนะครับแหวนไม่หักแล้วแหวนทุกวันนี้ทําออกมาดีนะครับทุกค่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นแท้เป็นเทียมนะครับเป็นเกรดท้องตลาดนะครับไม่หักนะครับเพื่อนๆนะครับแต่ถ้าเป็นสมัยก่อนนะครับเป็นแหวนเหล็กหล่อธรรมดาในรถสองจังหวะโอ้โหขยับนิดเดียวมีหักนะครับเพื่อนๆตัวนี้รับประกันได้ชัวร์นะครับมั่นใจไม่ว่าจะเป็น ของแท้หรือว่าของท้องตลาดนะครับไม่หักแน่นอนนะครับสําหรับแหวนลานอ่าแหวนลานและก็แหวนทุกตัวนะครับในรถสี่จังหวะนะครับเ,เพื่อนๆต่อให้เ,เพื่อนๆจับบิดก็ไม่ยอมหักนะครับเ,เพื่อนๆเหมือนกับเป็นเหล็กแข็งเหล็กสปริงอะไรอย่างนั้นเลยนะครับเ,เพื่อนๆดังนั้นให้เ,เพื่อนๆสบายใจมั่นใจได้ว่าประกอบยังไงก็ไม่หักนะครับที่นี้นะครับ ก็ยังคงเหลือแหวนอัดอีก2ตัวนะครับแหวนอัด2ตัวนี้นะครับมีวิธีการดูอย่างไรตัวไหนอยู่บนตัวไหนอยู่ล่างกับอักษรที่กำกับมานะครับเพื่อนๆนะครับอักษรที่กำกับมาจะมีอักษรตัวเดียวกับอักษรสองตัวนะครับเพื่อนนะอักษรตัวเดียวนะครับตัว R นะครับก็คือนะครับแหวนตัวบนหรือว่าแหวนตัวที่1ที่อยู่บนสุดนะครับเพื่อนนะครับมีอักษรตัวเดียวนะครับส่วนแหวนล่าง หรือว่าแหวนตัวที่2จะมีอักษรกำกับอยู่2ตัวก็คือ R N นะครับเพื่อนๆส่วนฝั่งด้านขวามือที่เป็นเลขไซส์นะครับเลขที่เห็นก็คือไซส์หรือว่าขนาด200นะครับหรือว่าเบอร์200นะครับเพื่อนๆนะครับทีนี้นะครับเพืนะ่อนๆหลังจากที่เราได้นะครับรู้จักแล้วนะครับว่า แหวนนะครับที่กํากับมาอักษรตัวเดียวกับอักษรสองตัวก็คือหมายเลขึกับหมายเลขสองหรือว่าตัวบนกับตัวล่างนะครับทีนี้เรามาดูนะครับว่าถ้าไม่มีตัวอักษรมาล่ะหรือว่าตัวอักษรเลือนหายไปนะครับเพื่อนให้ดูขอบเอามือรูปดูขอบนะครับเพื่อนนะครับไอแหวนตัวบนนะครับเพื่อนขอบจะมนโค้งนะครับเพื่อนแหวนตัวบนขอบจะมนโค้งนะครับหรือว่าตัวอตัวเดียวนั่นแหละนะครับขอบจะมนโค้งนะครับเพื่อน ถ้าเป็นแหวนตัวที่2นะครับ R N นะครับขอบจะเป็นเหลี่ยมคมเลยนะครับเพื่อนนะครับเราเอามือรูปเราเราสังเกตดูได้นะครับเพื่อนนะครับถ้าเรานะครับใส่ผิดนะครับบางทีนะครับแหวนกับล่องนะครับแหวนกับล่องที่ลูกสูบนะครับเล็กใหญ่ไม่เท่ากันจะไม่สามารถใส่เข้าไปได้ถือบางทีใส่เข้าไปได้ใส่เข้าไปแล้วแหวนเกิดอาการติดตายคาล่องลูกสูบนะครับเพื่อน นะครับดังนั้นก็ให้เพื่อนๆสังเกตตัวอักษรที่กำกับมานะครับทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนการใส่นะครับเพื่อนเราจะง้างใส่ลักษณะแบบนี้โดยเอาอักษรนะครับโดยเอาอักษรหรือว่าตัวเลขที่เขากำกับมาขึ้นด้านบนนะครับจําไว้นะครับเพื่อนจําดีๆนะครับอักษรที่พิมพ์มากับแหวนเอาขึ้นด้านบนนะครับเพื่อนเราจะสามารถอ่านได้นะครับเพื่อนถ้าใส่ถูกนะ อย่าไปคว่ำลงนะครับเพื่อนๆนะครับเขากำกับมารักษะแบบนี้นะครับเพื่อนๆนี่นะครับหลังจากที่ใส่แหวนตัวล่างเข้าไปนะครับ R n ใส่ลงไปแล้วนะครับก็คือตัวแหวนนะครับล่องที่สองนะครับ R n นะครับทีนี้เราก็เอา R ตัวเดียวมาใส่ล่องบนนะครับเพื่อนๆ R ตัวเดียวมาใส่ล่องบนหลังจากที่เราทําการใส่แหวนลูกสูบเข้าไปเราก็บีบบีบดูนะครับว่าบีบเข้าไปแล้วแหวนเด้งไหมติดตายคาล่องไหมแล้วก็จับหมุนอย่างนี้ นะครับเพื่อนเพื่อเช็คนะครับว่านะครับแหวนไม่ติดตายคาล่องแหวนเราใส่เข้าไปถูกล่องจริงๆนะครับเพื่อนเนะครับเราก็ต้องทําการตรวจเช็คนะครับทีนี้มาถึงขั้นตอนนะครับในการนะครับที่เราจะทําการจัดอ่าจัดปากแหวนนะครับเพื่อน วิธีการจัดปากแหวนแบบที่หนึ่งเอาคำว่าอินไว้บนเอาหัวสอนลงล่างทีนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าก็นับจากแหวนตัวบนลงมาหาตัวล่างสุดนับเยังตัวเลยนะครับเพื่อนๆแต่การจัดปากแหวนแบบที่สองก็ยังคงนะครับคล้ายๆกันนะครับเพื่อนๆก็คืออ่าอินขึ้นบนหัวสอนลงล่างนะครับเพื่อนๆที่เหลือก็คือหนึ่งสองสามสี่ห้าก็คือปากแหวนนะครับตัวที่นะครับ อยู่บนสุดมาจนถึงล่างสุดนะครับก็มีแหวนทั้งหมด5ตัวก็จัดปากแหวนตามตัวเลขที่กำกับไว้เมื่อกี้ก็แล้วกันนะครับเพื่อนๆทีนี้นะครับหลังจากที่เราทําการนะครับรู้วิธีการจัดปากแหวนแล้วทีนี้เราก็เข้ามาสู่ขั้นตอนของการประกอบชุดเสื้อสูบนะครับเพื่อนๆทีนี้เรามาประกอบชุดเสื้อสูบกันนะครับอาจจะมีอีกหนึ่งขั้นตอนที่จะต้องทําการตรวจเช็คหลังจากที่ นะครับเราใส่ลูกสูบแหวนเข้าไปภายในกระบอกสูบใส่จิ๊ล็อกสลักลูกสูบแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นอีกเทคนิคนึงในการใส่ลูกสูบแหวนนะครับเพื่อนๆก็นะครับเทคนิคการใส่ลูกสูบแหวนเข้ากับบอกสูบก็มีหลายเทคนิคด้วยกันนะครับแต่ผมเลือกใช้วิธีนี้ในเคสนี้นะครับเพื่อนๆนะครับแต่ถ้าเป็นเคสของเว็บร้อยนะครับเสาเสื้อสูบจุทีนะครับจะทํายากนะครับเพื่อนเพื่อนจะใช้อีกเทคนิคนึงนะครับเพื่อน ทีนี้พอเราดันเข้าไปสูดอย่างนี้นะครับเพื่อนๆดันลูกสูบเสื้อสูบก็ไปสูดเราก็ต้องหมุนเพลาข้อเบี่ยงดูก่อนว่านะครับลูกสูบสามารถเลื่อนขึ้นลงได้ไหมภายในกระบอกสูบนะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อเช็คนะครับแหวนที่เราประกอบเข้าไปนะครับมีความฝืดผิดปกติหรือไม่นะครับลูกสูบแหวนมีความฝืดผิดปกติหรือเปล่านะครับเพื่อนๆนทีนี้เราก็จะทําการตั้งมาร์กทีนะครับเพื่อนเพื่อนก็คือหมุนให้ลูกสูบเลื่อนขึ้นมาสุดนะครับ ให้ลูกสูบเลื่อนขึ้นมาสุดนะครับเพื่อนๆอ่านี้สุดแล้วนะครับพอลูกสูบเลื่อนขึ้นมาสุดนะครับเพื่อนๆเราก็ต้องทําการตรวจเช็คนะครับเพื่อนๆเราก็ต้องทําการตรวจเช็คว่าลูกสูบนะครับลูกสูบจะโผล่ขึ้นมาชนประเก็นฝาสูบหรือไม่หรือว่าลูกส um> ูบน่าจะโผล่ขึ้นมานะครับชนฝาสูบหรือเปล่าเพราะว่านะครับอ่ามาตรฐานของลูกสูบความหนาของหัวลูกสูบการวางตำแหน่งสลัก นะครับอาจจะไม่เท่ากันในลูกสูบแต่ละลูกแต่ละยี่ห้อนะครับดังนั้นเราก็ต้องทําการตรวจเช็คนะตรงนี้ด้วยนะครับเพื่อนๆอย่าให้นะครับลูกสูบเลยกระบอกสูบออกมาเพราะว่าจะทําให้ไปชนประกนันฝาสูบหรือว่าชนฝาสูบจะเกิดเสียงดังได้นะครับเพื่อนๆอาคลิปนี้เอากอมรูมมาฝากเพียงเท่านี้สวัสดีครับ